ก็ติดตามฟังฝ่ายหลวงตานี่เกือบจะวันต่อวันมานานสักค่ะแล้วก็ฟังสภาวะในฝ่ายมันก็เข้าใจผิดตัวเองว่าเข้าใจแล้วมันก็มีความสงบมานานแล้วพอสมควรไม่ค่อยมีอะไรกระทบเลยแต่นี่ก็ยังเกิดไม่ค่อยจะมั่นใจเลยไม่ต้องมาเรียนถามหลวงตาเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าตรงนั้นอะตรงนั้นอะที่เราติดใจมาตั้งนานแล้วไม่มีใครชี้เพราะว่าสภาวะข้างนอกเนี่ยที่บอกว่าทำเป็นใจใจเป็นธรรมอะไรเนี่ยฟังแล้วเอ๊ะนี่ตัวนี้เราก็รู้จักมาตั้งนานนะอะไรแบบนั้นนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจอีตรงที่ว่าทำไมเห็นตัวเองเหลียวเข้าไปดูเรื่อยพอใครพูดอะไรปุ๊บก็ต้องไปดูก็เลยมากราบเรียนให้หลวงตาแนะนำจี้ให้ถูกตอนนี้เข้าใจแล้วจ้ะค่ะเข้าใจยังไงเข้าใจว่ามันมีตัวตนที่อยากอะไรสักอย่างแล้วมันก็เข้าไปเช็คไปดูอยากอะไรสักอย่างก็อยากให้ใจมันไม่หวั่นไหวให้มันเป็นกระจกกระสุนนี่ไงยังไม่รู้เลยว่าอยากอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องอยากสักอย่างนึงก็เข้าไปดูจิตไปเช็คจิตไปตรวจสอบจิตตลอดเวลาว่ามันว่างหรือยังมันนิ่งหรือยังมันสงบหรือยังมันสะเทือนหรือยังมันสะเทือนหรือไม่สะเทือนก็เราอยากให้จิตใจมันไม่สะเทือนให้เหมือนกระจกกระสุนเนี่ยส่วนมากตอนที่เข้าไปเช็คนี่นะเจ้าค่ะมันจะเป็นตอนที่เรารู้สึกว่ามันปกติไม่กระเทือนไม่อะไรมันเหมือนกับว่าน่าจะรักษาแล้วมากกว่าเจ้าค่ะรักษาความสงบก็รักษาความสงบให้มันไม่สะเทือนเนี่ยมันคอยเช็คตลอดเวลากระทบแล้วสะเทือนไหมกระทบแล้วสะเทือนไหมสงบไหมเราจะให้มันเป็นสงบแบบกระจกกับกระสุนเนี่ยตอนนี้เข้าใจแล้วจะขาดต่อไปจะพยายามสังเกตดูตรงนี้ว่ามันยังเช็คไหมถ้าเช็คก็แปลว่ามันทำไม่ถูกไม่ใช่ไปสังเกตว่ามันเช็คหรือไม่เช็คเดี๋ยวมันสิ้นตัณหาถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากดับความอยากความปรารถนาสนิทไม่มีส่วนเหลือเอ้ยมันไปตัวนี้ทันทีมันจะไปเช็คอะไรจะกลับไปเช็คคอยเช็คจะเช็คอะไรมันผ่านมาสิ้นตัณหามันปฏิบัติโดยไม่เข้าใจคือฝ่ายหลวงตาก็มีตั้งเยอะแยะที่ว่าสิ้นอยากสิ้นปรารถนาเออใช่ไงสิ้นปรารถนาสิ้นยึดอะไรนี่แหละมันก็รู้มันก็ไม่เห็นจะอยากอะไรเลยไม่เห็นจะปรารถนาอะไรเลยมันไม่เข้าใจเลยบอกว่าไม่ก็ฝ่ายหลวงตาแต่ละฝ่ายมันสิ้นอยากสิ้นปรารถนาสิ้นยึดก็เข้าใจฟังอยู่แต่เราก็ไม่เคยอยากไม่ปรารถนาอะไรสักอย่างแต่อยากให้มันสงบไม่สะเทือนนี่ไอ้ฝ่ายไม่อยากสงบอยากไม่สะเทือนเนี่ยหลวงตาก็เคยเทศคนอื่นมาแล้วก็ปรับความเข้าใจแล้วแต่มันก็ยังในทางปฏิบัติมันยังทำวนอยู่ไอ้ไฟล์ที่ปล่อยออกไปที่ดุว่าดูลูกศิษย์เนี่ยเยอะแยะมากมายที่ทำแบบนี้ปฏิบัติผิดแบบนี้อาจารย์ชูเคยฟังไหมฟังแล้วทำไมเราจึงเป็นเองอะทำไมฟังแล้วมันลืมไปเนี่ยเองฮะพอฟังแล้วมันก็ลืมไปฟังแล้วก็ลืมไปเลยแล้วกลับไปยึดอย่างเก่าแต่ตอนฟังเนี่ยมันใช่อย่างเงี้ยอ๋อสิ้นอยากสิ้นยึดใช่เลยแต่เราไม่ยึดอะไรเนาะโอ้เนี่ยมันยึดความสงบอยู่อยากให้สงบไม่มีสะเทือนไม่รู้ตัวเนี่ยเนี่ยขนาดไฟล์จนกระทั่งบางไฟล์เนี่ยนะเขาตัดต่อส่งมาเนี่ยมีแต่เรื่องดูลูกศิษย์แล้วก็เบื่อมากเลยแล้วก็บอกไม่ต้องส่งนะไม่ต้องส่งไฟล์นี้ไม่โพสสามไฟล์มีแต่ดูไอ้พวกที่ปฏิบัติแบบเนี้ยเราเบื่อเต็มทีแล้วดูจนเบื่อแล้วเบื่อตัวเองด้วยเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งแล้วสามไฟล์เนี่ยอะไรนะไฟล์อะไรที่ตัดออกไม่ให้ส่งสามไฟล์เนี่ยชื่อเรื่องว่าอะไรนะ
อะไรที่ว่าฮะไม่ปฏิบัติตามที่สอนโอ้โหชื่อไฟล์ก็ตรงมากเลยเนี่ยมีตั้ง3ตอนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่สอนเนี่ยตัวเองตรวจไฟล์เสียนี่เองจนเบื่อตัวเองมากเลยชื่อมันก็ตรงมากเลยไม่ปฏิบัติตามที่สอนไม่ปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนไม่ปฏิบัติตามที่หลวงตาเอาคำสอนพระเจ้ามาสอนแต่คิดเองเออเองปฏิบัติเองด้วยทิฏฐิมานะอวิชชาอัตตาตัวตนของตัวเองเห็นไหมแต่พูดไปมันก็กลายเป็นบ่นและดุในไฟล์นั้นก็ดุแล้วก็บ่นจริงไม่ปฏิบัติตามที่สอนสงสัยฟังอาจารย์ชูต้องกลับไปปล่อยแล้วสามไฟล์นี้ต้องปล่อยออกไปอีกแล้วอย่างเงี้ยคือถ้าคนเข้าใจแล้วเวลาฟังอย่างนี้มันก็เข้าใจแต่ถ้าคนไม่เข้าใจอ่ะมันฟังแล้วมันก็คิดว่าเออใช่ใช่มันเหมือนกับว่ารายละเอียดเลยเหมือนกับว่ารายละเอียดที่เรายึดอยู่เราไม่รู้แต่เรานึกว่าเราไม่ยึดรายละเอียดในคำสอนในถ้อยคำตรงนั้นอ่ะมันมีกว้างกว่านั้นเองมันไม่ใช่แค่ที่เราเข้าใจอ๋อมันกว้างเกินไปเนาะโดนดุกว้างเกินไปมันไม่เจาะจงมาถึงลายของเราคนของเราคนฟังอ่ะมันไม่ฉลาดมันไอ้นี่เออนี่ใช่ว่าโดนทุกข์อ๋อไอ้คนนั้นก็ของคนอื่นคนนั้นก็อื่นเขายึดเอ้ยทำไมทั้งแปดนี่เขาจะไม่รู้อีกอุ้ยไอ้นั่นเรื่องเด็กเรื่องเด็กๆไม่ยึดเลยอันนั้นไม่ยึดโอ้ของเราไม่เป็นแบบนี้ของเราไม่เป็นแบบนี้เนาะใช่ไม่ใช่ที่จริงอ่ะของเราเป็นหมดเลยไม่ใช่แต่เราฝากของเราไม่เป็นเลยอันนี้ของเราก็ไม่ยึดของเราก็ไม่ยึดเออมันอย่างเงี้ยไฟล์เสียงฟังแต่ไฟล์เสียงมันก็ฟังไปมันก็คิดเข้าข้างตัวเองไปนั่นแต่ละคนเนาะเราไม่ยึดอะไรเลยเราเข้าใจหมดแล้วเราไม่ยึดอะไรเลยเราเป็นเหมือนที่ลูกตาพูดในไฟล์เสียงหมดเลยเราไม่ยึดอะไรเป็นของคนอื่นเหมือนคนอื่นเขายึดเหมือนคนอื่นก็ยึดหมดแต่ไม่มีเลยของเราฟังแล้วเราไม่ยึดสักอย่างเดียวคนอื่นมีแต่คนอื่นยึดเราไม่ยึดอะไรเลยเรารู้หมดแล้วอะไรมาแล้วเออฟังไปก็เข้าข้างตัวเองหมดเลยเนาะที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันก็ว่าตอนเราฟังอ่ะเรายิ่งฟังแล้วมันยิ่งสงบมันเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเออบอกเออหลวงตาเทศแบบนี้เออใช่เนี่ยโทกหมดอ่ะแล้วก็เข้าใจแต่เวลาทำมันคนละแบบนึงมันเหมือนกับว่าไอ้ที่ผ่านมาแล้วก็แล้วไปเจ้าค่ะเอาตอนนี้โอเคไหมโอเคเจ้าค่ะโอเคนะเอาปัจจุบันกันแล้วกันไอ้ที่ผ่านมาก็แล้วไปเอาปัจจุบันโอเคก็โอเคโอเคโอเคเจ้าค่ะโอเคสาธุจะได้กลับไปหลับสบายเจ้าค่ะโอเคนะโอเคเจ้าค่ะมีอะไรไม่โอเคมีไหมตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีเมื่อก่อนมันมีแต่ความลังเลจะไปก็ไม่จะไปต่อก็ไม่กล้าไปต่อจะหยุดทำก็ไม่กล้าหยุดมันเลยติดข้องอยู่ในใจมาตั้งเออขัดข้องในใจเลยเนาะเอาตอนนี้หายขัดข้องในใจยังหายแล้วหายแล้วโอเคแล้วเนาะโอเค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 สุญญตาโอเคสุญญตารู้ไหมว่าโอเคเนี่ยมันหมายถึงอะไรเนี่ยพุทธเจ้าปางโอเคเนี่ยหมายถึงอะไรไหนอธิบายที่โสนเหรอโสนเหรอฮะโสนไหมสุญญตาอะไรนะสุญญตาอ๋อโอเคโอสุญญตาแล้วสามนิ้วอ่ะสามนิ้วคืออะไรสามนิ้วโอนี่สุญญตาสามนิ้วสามนิ้วคือเคโอเคไม่ใช่โอเคนิ้วโอเนี่ยมันคือสุญญตาแล้วสามนิ้วเนี่ยสามนิ้วเนี่ยที่ประเด็นไม่โอนี่คืออะไรอ่ะไม่ทราบเจ้าค่ะเอาก็ติ๊กตอกถามใจนี่ล่ะมันไม่อยากคิดแล้วเจ้าค่ะทำไมไม่อยากพูดมันไม่คิดแล้วเจ้าค่ะมันขี้เกียจคนแล้วเจ้าค่ะ โอเคสามนิ้วที่ยกขึ้นมาเนี่ยพระโสดาบันก็หมายถึงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็ถึงโอคือพุทธะพุทโธเป็นแค่พระโสดาบันแต่ถ้าเห็น3นิ้วเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ้นยึดแล้วก็โอเคโอก็คือ0ก็คือสุญญตาแล้วที่ยึดสุญญตาโอเคก็นิพพานดังนั้นเนี่ยปางโอเคเนี่ยแล้วเขายังมีปางสมาธิอีกอ่ะคือถ้ายกมือโอเคไว้เนี่ยเห็นแล้วว่า
สังขารเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโอเป็นสุญญตาเป็นวิสังขารแต่เวลานิพพานเนี่ยไม่ใช่ปางโอเคนะนิพพานเนี่ยคือปางที่วางมือโอเคลงสิ้นยึดทั้งสังขารสิ้นยึดทั้งโอสุญญตาจึงวางมือลงเรียกว่าปางสมาธินั่นคือปางนิพพานเรียกว่าปล่อยวางหมดแล้วทั้งโอแล้วก็สังขารแล้วก็ทั้งวิสังขารซึ่งเป็นโอคือศูนย์สังขารก็คือ3นิ้วคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็แต่ไม่ใช่คาโอเคไว้ยึดถือคาโอเคไว้ว่าเราโอเคเราโอเคไม่มีทั้งเราโอเคจึงวางมือลงไม่มีผู้ยึดถือโอเคว่าเราโอเคใจของเราโอเคก็คือนั่นแหละไม่มีโอเคด้วยแต่โอเคแล้วล่ะแล้วก็มายึดโอเคนั้นจึงเป็นปางสมาธิหรือเรียกว่าปางนิพพานเรียกว่าวางลงแม้แต่โอเคแล้วก็วางลงถ้ายังคาโอเคเมื่อยมืออยู่เนี่ยมันจะไปทุกข์อยู่จบข้อสงสัยเจ้าค่ะสาธุหลวงปู่ลีตานังกะโลพ่อแม่ครูอาจารย์มาเขียนไว้ที่ฝาผนังด้านหลังพระประธานว่ารู้หมดจดสิ้นสงสัยไม่ต้องถามใครอีกต่อไปมาพบกันเมื่อยังไม่สายเกินไปไปกับไปนั่งที่เดิมได้ค่อยประคองไปค่อยไปค่อยจุงไปค่อยไม่อายุขนาดนี้แล้วก็ได้มาพบกันแล้วก็รู้ธรรมเห็นธรรมธรรมถึงใจใจถึงธรรมซึ่งจิตบ้านถึงบ้านก็ถือว่าประเสริฐยิ่งนักไม่เสียเปล่าตายไปไม่เสียเปล่ามีชีวิตอยู่รู้ธรรมเห็นธรรมเพียงแค่ในคืนเดียวราตรีเดียวดีกว่าผู้มีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีแต่มีความเป็นอยู่มีความเพียรเร็วมีความประมาทอยู่อันนั้นมันน่ะใช้ไม่ได้ผู้มีอยู่เพียงราตรีเดียวแม้จะผ่านชีวิตเพียงคืนนี้ไปแล้วแต่รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็ตายในวันพรุ่งนี้ประเสริฐกว่าผู้มีอายุเป็นอยู่อีกตั้ง100ปีแต่มีความเพียรเร็วมีความโยจะวัสสะสตังชีเวกุสีโตหินะวิริเยเอกาหังชีวิตังเสยโยวิริยังอรัปโตทันหังโยจะวัตตะสตังชีเวคือวัตตะมีอายุ100ปีวัตตะสตะโยจะวัตตะสตังชีเวผู้มีอายุถึง100ปีกุสีโตหินะวิริเยคือมีความประมาทมีความเป็นอยู่ด้วยความมีความเพียรเลวไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเอกาหังชีวิตังเสยโยสู้ผู้มีชีวิตอยู่เพียงแค่ราตรีเดียวคืนนี้มีชีวิตอยู่เพียงแค่คืนนี้พรุ่งนี้ก็สิ้นลมหายใจแต่เป็นผู้ที่วิริยังอรัปปโตถนังเป็นผู้มีความเพียรอันประเสริฐรู้ธรรมเห็นธรรมประเสริฐกว่าไม่ได้พบกันเสียนานแต่พบแล้วได้รู้ธรรมเห็นธรรมใจเป็นธรรมก็ประเสริฐที่สุดแล้วก่อนที่จะสิ้นไปดับไปเพราะสังขารเป็นของไม่เที่ยงปล่อยให้เขาดับไปตามวิถีทางของอนิจจังทุกขังอนัตตาหลวงตาเฝ้าสอนพวกท่านกระนำเช้ากระนำเย็นกระนำเช้ากระนำค่ำมันไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่เป็นธรรมรู้ไปส่วนคนไหนคนที่มันดื้อมันโง่มันฉลาดด้วยมันฉลาดแต่เข้าใจว่าตัวเองฉลาดแล้วแต่ยังโง่ยึดมั่นถือมั่นแต่ไม่ได้ความยึดมั่นถือมั่นแต่ไปโดยทิฏฐิมานะด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องกรรมของเขาไปเป็นเรื่องกรรมของสัตว์โลกไปสู่ที่ชอบที่ชอบปฏิบัติพยายามขึงใจให้ตัวเองมันไม่กระทบกระเทือนให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันว่างอะไรกระทบให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันสงบให้มันว่างไม่กระทบกระเทือนเหมือนกระจกกระสุนนะอันนั้นก็ต้องพึ่งยาอย่างเดียวพึ่งลมวายประสาทอย่างเดียวอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไปเรื่องตัวไม่ก็เราก็ได้ทำหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์แล้วแต่นั่นเป็นเรื่องกรรมของสัตว์โลกก็ต้องยอมรับเขาไปมุ้ยมีอะไรมาช่วยหน่อยนิดมา
เอาหวังนอกเนี่ยมาพูดธรรมเอาเป็นจากใจถึงใจหน่อยเพราะว่าโลกธาตุมันเป็นใจให้มากเลยมันอากาศอะไรทุกอย่างก็ดีหมดนะเงียบสงบร่มเย็นไม่วุ่นวายไม่มีไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปเหลือบยุงลิ้นลายแมลงก็ไม่มีอากาศก็สดชื่นตรงนี้ออกมาเพื่อหน้าเนี่ยมุ้ยพูดธรรมต่อใจหน่อยเราไม่อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างตรวจเช็คตรวจสอบกันทำไมมันทั้งรู้เห็นภายในภายนอกมันทำไมยังยึดมั่นถือมั่นฟังเมื่อกี้ฟังตั้งแต่เช้าอัดมันตั้งแต่เช้ายันค่ำเป็นไงลูกติดอาจารย์มุ้ยแล้ววันนี้เป็นไงมั่งฟังธรรมพูดออกมาจากใจยังไงช่วยหน่อยช่วยกันทำมาหากินช่วยพุทธศาสนาช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสอนเนี่ยช่วยกันหน่อยเดี๋ยวชีปุ๊กชีโมเลยออกมาช่วยกันเอาทีละคนก่อนกราบขอโอกาสองค์หลวงตาองค์หลวงปู่และองค์ครูบาเจ้าค่ะแล้วกราบท่านแม่ชีทุกท่านและญาติโยมทุกท่านค่ะจริงๆเพราะความไม่รู้เพราะความไม่รู้ของสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงเข้าใจผิดว่ามีตัวเรามีตัวตนของเราความหลงผิดเหล่านี้ทั้งหมดน่ะนำมาซึ่งทุกข์ทั้งหมดจริงๆการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ทรงพลิกความเห็นผิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายหมดทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุทรงค้นพบความจริงว่าแท้จริงแล้วความมีไม่เคยมีอยู่จริงความไม่มีกลับเป็นสัจธรรมเพียงเพราะความไม่รู้ยังทำให้ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดนานเพียงใดก็ไม่เคยมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในการเวียนว่ายนั้นเลยสิ่งที่มีคงเป็นเพียงความเห็นผิดเพราะฉะนั้นจริงๆน่ะความเพียรทั้งหมดคือการรู้เห็นความจริงว่าแท้จริงมีแต่ความไม่มีมันไม่ใช่ความมีจะบอกว่ามันมีก็ไม่ได้จะบอกว่ามันไม่มีเพราะมันไม่เคยปรากฏมันไม่ปรากฏอะไรแต่มันก็มีแต่จะบอกว่ามันมีมันก็ไม่มีอะไรปรากฏแต่ธรรมชาตินี้กลับมีอยู่แล้วในทุกแห่งหนในทุกดวงจิตเป็นสิ่งที่ทุกข์ไม่ได้สุขไม่ได้ไม่สามารถมีอะไรแม้เพียงปรมาณูเดียวที่บรรจุอยู่ในนี้ได้เลยความมีทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นมาแล้วจับไปไม่เคยมีอยู่จริงแต่สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงกับพาให้วนเวียนและทุกข์มายาวนานเป็นเพราะปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธองค์ที่ทรงผ่านพ่อแม่ครูอาจารย์เมตตานำมาสั่งสอนเมื่อแจ้งแก่ใจก็เป็นเพียงความรู้เสียใหม่แท้จริงไม่เคยมีอะไรอยู่จริงแต่สิ่งที่จริงกลับไม่มีมันไม่มีเรื่องให้ต้องพูด
ไม่มีประเด็นให้ต้องคิดมันจึงหยุดดิ้นรนโหยหาตราบใดที่ยังมียังรู้สึกว่ามีแม้จะเป็นความไม่มีแต่ความไม่มีนั้นกลับมีคุณค่ามีความหมายมันก็จะยังเป็นความมีความดิ้นรนทั้งหมดจะยังเกิดขึ้นไม่ได้จนแจ้งแก่ใจแล้วจริงๆมันไม่ใช่มีความมีแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีความไม่มีมันเลยตรงนี้ไปพ้นไปเสียทั้งหมดพ้นความมีพ้นความไม่มีพ้นไปจนหมดคำพูดเงียบสงบสงัดว่างเปล่าบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วความหลงผิดพากันดิ้นรนโหยหาบดบังทุกสิ่งหมดสิ้นมันมีเพียงเท่านี้โหยหาสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่เคยหายไปไหนเพียงเพราะความไม่รู้แค่นั้นเองสาธุอาชิโมเนี่ยอาชิโมว่าไงมาพูดธรรมออกจากใจหน่อยสิช่วยกันทำมาหากินช่วยเผยแพร่พุทธศาสนาหน่อยช่วยให้ผู้ที่หลงผิดเป็นผู้หลับไหลเป็นผู้หลงมายาวนานให้เขาเป็นพุทโธพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะช่วยชี้แจงแจกแจงพูดธรรมออกมาจากใจใจใจพูดถ่ายทอดธรรมแท้ออกมาจากใจแท้ถ่ายทอดออกมาจากธรรมที่ไร้ตัวอักษรออกมาเป็นคำพูดที่ขอประกาศหลวงตาหลวงตาหลวงปู่ครูบาทุกค่ะเหมือนกับที่พี่มุ้ยพูดว่าที่จริงแต่ทำความจริงคือมันไม่ได้มีอะไรแล้วมันก็ไม่ได้เคยมีอะไรอยู่จริงแต่ทุกสรรพสิ่งกับเล่นอยู่แต่กับความมีอยู่แต่ความมีที่มันไม่เคยมีอยู่จริงเหมือนแม้แต่ตัวโมเองก็ยังหลงเล่นอยู่แต่กับความมีทั้งที่ความจริงพระพุทธองค์ก็บอกแล้วว่ามันไม่เคยมีสิ่งใดมีอยู่จริงทุกอย่างมันเหมือนกับทุกอย่างมันเหมือนกับเป็นแค่ภาพมายาแต่เพราะเหมือนกับจะเรียกว่าความไม่รู้หรือความโง่อะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้เหมือนแต่หลงเล่นอยู่แต่กับความมีอะเจ้าค่ะหลวงตาเหมือนที่ดูโยมพี่มวยอะบางทีเวลาเราพูดอะไรแบบเวลาพูดหรือว่าเวลาหลวงตาพูดอะไรชี้แจงชี้แนะอะไรที่แบบว่าเหมือนกับชี้แนะเราหรือชี้แนะใครอ่ะเราก็จะเอาคำที่หลวงตาพูดอ่ะเป็นสิ่งที่มีจริงๆแล้วเราก็จะพยายามทำสิ่งนั้นแล้วเราก็คิดว่าสิ่งนั้นอ่ะเป็นแบบนั้นจริงๆมีอยู่จริงมีเราจริงๆที่จะต้องทำอะไรเพื่อเป็นอะไรแต่ตอนดูพี่มุ้ยอ่ะคือไม่ได้มีแม้ว่าเราจะแนะนำเหมือนดูน้ำพี่มุ้ยเป็นแบบนี้คนนู้นคนนี้เป็นไงแต่สิ่งที่เห็นพี่มุ้ยอ่ะมันเหมือนกับสิ่งนั้นคำพูดที่เหมือนเราพูดออกไปอ่ะมันหายกลับเข้าไปคือเหมือนกับมันเป็นความมีที่มันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้มีแบบไม่ได้มีพี่มุ้ยที่จะรองรับแบบเหมือนคำนั้นอ่ะคำพูดประโยคไม่ว่าจะแนะนำดีไม่ดียังไงอ่ะมันไม่ได้มีค่าแบบจะพูดว่ามันไม่มีค่าหรือไม่มีความหมายมันก็ไม่ใช่มันเหมือนกับมันไม่มีสาระแก่นสารหรือมันจะเป็นแบบสิ่งมีที่มันไม่ได้มีอะไรอยู่จริงแต่เรา
แต่แม้แต่ตัวโมเองที่แบบว่ามีเวลาใครพูดแบบว่าเกี่ยวกับน้ำคือเรากับถือว่าสิ่งสิ่งนั้นมีจริงมีเราที่ดีขึ้นจริงมีเราที่แย่ลงและมีเราที่ต้องแบบแล้วเราต้องยังไงเราต้องสังเกตตรงไหนกลายเป็นเราเล่นอยู่แต่กับความมี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 ทั้งที่แบบว่าเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำให้เห็นหรือเหมือนกับทุกอย่างทุกคำพูดมันเหมือนเป็นเหมือนกับปากเราพูดแต่สิ่งที่ออกไปอ่ะไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรที่มันมีแต่เรากับเอาสิ่งนั้นมาเป็นความมีแล้วเราก็เล่นอยู่แต่กับความมีคืออยู่กับมันแบบนี้อ่ะไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่อุบัติขึ้นมามันก็เหมือนหลงเชื่อจริงๆว่ามันเป็นความมีแล้วมันก็มีอยู่จริงแล้วมันก็เหมือนกับมันก็ไม่รู้ว่าเจ้าค่ะหลวงตาว่ามันเป็นความไม่มีว่ามันกับมันก็ไม่รู้ตัวมันเองว่าเหมือนกับมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงอ่ะแต่มันเหมือนกับว่าเหมือนจริงๆมันก็ไม่รู้ว่าตัวมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงมันก็เลยหลงเล่นอยู่แต่กับสิ่งที่มีก็เหมือนกับจะพูดว่ามันเพื่อหาสิ่งที่แบบว่าเป็นที่ยึดที่เกาะอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกแบบเหมือนที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อมันจะยืนยันความเป็นตัวตนของมันว่ามันมีอยู่จริงว่ามันเป็นสิ่งที่มีมันเหมือนกับมันก็หลอกตัวเองมันหลอกตัวเองหลวงตาจิตมันหลอกตัวเองคือมันพยายามแบบปรุงสิ่งนู้นสร้างสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งสิ่งนั้นอ่ะมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่มันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่มันมาหลอกตัวมันเองหลอกตัวมันเองหลอกตัวมันเองกลายเป็นพอมันหลอกตัวเองหลอกตัวมันเองเรื่อยจนมันก็คิดว่ามันอ่ะมันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีจริงๆแล้วมันก็เลยเล่นอยู่กับสิ่งมีโดยมันก็ลืมไปว่าจริงๆอ่ะมันจริงๆมันไม่เคยมีเหมือนมันหลอกตัวเองหลวงตาคือมันสร้างมายามาหลอกตัวมันเองคือมันสร้างทุกอย่างมาหลอกตัวมันเองหมดเลยมันไม่รู้เจ้าค่ะหลวงตามันเหมือนเห็นภาพไปว่ามันเหมือนพอมันอุบัติขึ้นมาคือมันก็งงตัวมันเองแล้วมันก็ยึดถือตัวมันเองเพราะมันต้องมีที่พึ่งมันต้องมีจุดอยู่มันต้องมีที่ตั้งแล้วมันก็เลยหลงยึดตัวมันเองแล้วมันก็เลยหลอกลวงตัวมันเองมันก็เลยสร้างทุกอย่างมันเพื่อให้หลงว่ามันสร้างขึ้นมาเพื่อมันจะได้รู้ว่าจะทำความจริงตัวมันไม่เคยมีมันไม่เคยมีตัวมันมันเพื่อสร้างขึ้นมาเพื่อลบตัวมันเพื่อลบความจริงมันเหมือนมันลบมันนี่มันหลอกตัวเองมันสร้างขึ้นมา